อย่างไรก็ตามมาตรการตอบโต้ของวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียด้วยการยึดเครื่องบินนะครับที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ของฝั่งตะวันตกทั้งหมดไว้นะครับและเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการนะครับเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มนะครับว่าจะทำการยึดธุรกิจของชาติตะวันตกทั้งหมดนะครับที่ทำการคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วปลายทางของมันจะจบที่การเจรจาหลังจากสงครามในยูเครนที่สหรัฐอเมริกาและรัสเซียใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการต่อสู้เอาชนะทางปัญญาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ก็มานอกสถานที่กันวันนี้ก็มีประเด็นนะครับที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้คงหนีไม่พ้นจับตาเรื่องของสถานการณ์ของยูเครนเป็นสำคัญเริ่มต้นนะครับกรณีเหตุแผ่นดินไหว 7.4 นะครับเมกะจูดที่ญี่ปุ่นนะปรากฏว่าโรงงานจำนวนมากต้องหยุดงานเพิ่มปัญหาซัพพลายให้กับสมาร์ทโฟนรถยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์แผ่นดินไหว 7.4 เมกะจูดนะครับที่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองฟุกุชิมะทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นทำให้ผู้คนนับหมื่นครอบครัวต้องอยู่กันโดยไม่มีไฟฟ้าใช้และน้ำประปาใช้ขณะที่รถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นนะต้องหยุดให้บริการชั่วคราวหลังมีขบวนหนึ่งตกรางบางส่วนนอกจากนั้นยังบังคับใช้ให้โรงงานต่างๆต้องมีการหยุดทำงานเป็นการชั่วคราวเพิ่มนะครับปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานให้แก่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนนะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ไปทั่วโลกเลยทีเดียวในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันกลับมาพุ่ง8ดอลลาร์สหรัฐทองคำทะยานอยู่ที่34ดอลลาร์สหรัฐนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกแรงนะครับหลังรัสเซียรอดผิดนัดชำระหนี้ราคาน้ำมันตอนนี้ปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับจากความกังวลรอบใหม่ของสภาวะอุปทานการขาดแคลนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับสืบเนื่องมาจากการมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียส่วนทองคำปรับขึ้นได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าขณะที่วอลสตรีทก็ปิดบวกเช่นกันหลังรัสเซียรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้นะครับในขณะที่ปฏิบัติการลุกคืบที่ยูเครนนะครับก็ปรากฏว่ามีการหยุดชะงักสหรัฐอเมริกาก็มีการขู่จีนนะชดใช้ราคาแพงหากช่วยรัสเซียทหารของรัสเซียดูเหมือนว่าจะหยุดชะงักในปฏิบัติการรุกคืบในเมืองต่างๆนะครับของยูเครนในขณะที่รัสเซียขออภัยฮะสหรัฐอเมริกาส่งเสียงกังวลนะครับว่าจีนอาจจะช่วยเหลือมอสโกด้วยยุทธการทางทหารท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อกลับเข้าสัปดาห์ที่4แล้วพร้อมเตือนปักกิ่งชดใช้ราคาแพงหากช่วยรัสเซียรอดพ้นจากการเจ็บปวดมาตรการคว่ำบาตรของฝั่งตะวันตกในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยืนยันนะจะส่งอาวุธไปทำการสนับสนุนยูเครนต่อไปในขณะที่ปักกิ่งกรีดยับเลยบอกว่าไม่เคยลืมใครถล่มสถานทูตจีนในเบลเกรดนะครับหลังนาโต้ขออย่าสนับสนุนรัสเซียในสงครามยูเครนจีนนะครับได้ปฏิเสธเสียงเรียกร้องจากนาโต้ที่ขออย่าสนับสนุนรัสเซียในทุกหนทางนะครับย้อนอดีตให้คิดนะครับครั้งที่พันธมิตรทหารที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ไปทิ้งระเบิดถล่มสถานทูตจีนในเบลเกตระหว่างปฏิบัติการการโจมตีในยูโกสลาเวีย1999ที่ผ่านมาในขณะที่เอสตาเซเนกานะครับไม่ง้ออาจจะล้มแผนอนุมัตินะครับในสหรัฐอเมริกาพุ่งเป้าขายวัคซีนโควิด -19 ให้กับที่อื่นแทนผู้บริหารรายหนึ่งของเอสตาเซเนกานะครับมีการเปิดเผยว่าผู้ผลิตยาสัญชาติสหราชอาณาจักรนะครับรายนี้
จะพิจารณาไม่ยื่นขออนุมัติวัคซีนโควิด-19ของพวกเขาในสหรัฐอเมริกาหากว่ากระบวนการพิจารณาการอนุญาตของคณะควบคุมกฎระเบียบใช้เวลานานจนเกินไปนะครับตามรายงานของสื่อพิมพ์ Financial Times นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่สหรัฐอเมริกาต้องการจะขายวัคซีนของตนเองโดยเฉพาะไฟเซอร์เป็นสำคัญในขณะที่โมเดอร์นาก็ยื่นสหรัฐอเมริกาขออนุมัติฉีดวัคซีนเข็มที่4ให้กับผู้ใหญ่นะครับทุกคนโมเดอร์นาก็บอกอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ลงมติท่วมท้นถอดสถานะพิเศษทางการค้านะครับของรัสเซียแล้วก็เบลารุสสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกามีมติท่วมท้นสนับสนุนร่างกฎหมายยกเลิกสถานะชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์นะครับอย่างยิ่งทางการค้านะครับของรัสเซียและเบลารุสตอบโต้การรุกรานยูเครนซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นภาษีนำเข้าจากสินค้าทั้ง2ประเทศนั่นหมายความว่าสินค้าทั้ง2ประเทศถ้านำเข้าราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นในขณะที่อดีตนายพันของสหรัฐอเมริกาชี้ตะวันตกให้ความหวังผิดๆกับยูเครนนะครับรัสเซียไม่ได้เพรียงพร้ำแต่อย่างใดรัสเซียประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ในเป้าหมายลบล้างศักยภาพด้านการทหารของยูเครนแต่บรรดารัฐบาลตะวันตกกำลังเชื่อแบบผิดๆนะครับว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจนี้ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ก่อความสูญเสียแก่พลเรือนเป็นการสะท้อนถึงความอ่อนแอของรัสเซียแถมเดินหน้าไปป้อนอาวุธนะครับแก่ยูเครนผลักให้การสู้รบรากยาวต่อไปอีกจากความคิดของอดีตที่ปรึกษาระดับสูงรายหนึ่งของกระทรวงกลาโหมที่ออกมาแฉสหรัฐอเมริกาในขณะที่อาร์โนสวาสเนเกอร์นะครับอัดคลิปจวกรัสเซียหลอกประชาชนจี้วาลาดาเมียปูตินยุติสงครามในยูเครนอาร์โนสวาสเนเกอร์นะครับอดีตดาราฮอลลีวูดนะครับจากภาพยนตร์คนเหล็กได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียยุติสงครามบ้าระห่ำในยูเครนพร้อมสดุดีชาวรัสเซียที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามว่าเป็นวีรบุรุษคนใหม่ในขณะที่ CEO ของ Gazprom นะครับเรียกร้องพนักงาน 500,000 คนสนับสนุนปูตินปกป้องรัสเซียอเล็กเซย์นะครับมิลเลอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Gazprom นะครับรัฐวิสาหกิจน้ำมันและก๊าซของรัสเซียออกจดหมายเรียกร้องให้พนักงานราวประมาณ 500,000 คนสนับสนุนประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินท่ามกลางความพยายามของต่างชาติที่จะบ่อนทำลายความเป็นมหาอำนาจนะครับของรัสเซียในขณะที่มากันเชื้อสายเอเชียต่อคิวนะฮะรับแจกสเปรย์พริกไทยนะครับหลังโดนทำร้ายเพราะเหยียดเชื้อชาติเกิดบ่อยขึ้นในสหรัฐอเมริกาคนอเมริกันนะครับเชื้อสายเอเชียในนครนิวยอร์กไปเข้าแถวกรับแจกสเปรย์พริกไทยเพื่อใช้ป้องกันตัวเองเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วหลังเกิดการทำร้ายร่างกายคนเอเชียตกเป็นเหยื่อมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงระหว่างนี้ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราเห็นสถานการณ์โดยภาพรวมตอนนี้นะครับรัสเซียยังคงรุกคืบอย่างต่อเนื่องในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีเสียงแตกกันเองนะครับอดีตทหารนายพันนะก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวระบุถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นว่าสหรัฐอเมริกากำลังเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีมติท่วมท้นที่จะกีดกันทางการค้ากับรัสเซียกับเบลารุสในขณะที่ล่าสุดวลาดิเมียร์ปูตินก็มีคำสั่งยึดเครื่องบินโดยสารนะครับของชาติตะวันตกที่ทำการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะฮะปรากฏว่าเต็มไปด้วยความตึงเครียดนะครับแล้วก็ยูเครนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะ
ว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกายังคงเร่งปฏิกิริยานะครับทางการเมืองโดยเฉพาะการต่อสู้ทางการเมืองทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกสหรัฐอเมริกาได้ทำการคว่ำบาตรนอกจากนี้ก็พยายามกีดกันไม่ให้จีนและประเทศอื่นๆให้การสนับสนุนรัสเซียนะครับมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวประเทศที่รับผลกระทบแทนที่จะเป็นรัสเซียโดยตรงกลับกลายเป็นประเทศฝั่งตะวันตกเองที่รับผลกระทบห้ามสินค้าของเบลารุสห้ามสินค้าของรัสเซียเข้าประเทศแต่นะครับต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ต้องจ่ายภาษีนั่นหมายความว่านะครับประชาชนในฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาจะซื้อสินค้าของเบลารุสและซื้อสินค้าของรัสเซียนั้นราคาจะแพงขึ้นเท่ากับเป็นการซ้ำเติมอัตราเงินเฟ้อนะครับของสหรัฐอเมริกาที่เผชิญอยู่ขณะนี้หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองการกีดกันไม่ให้จีนเข้าไปทำการช่วยเหลือรัสเซียกลยุทธ์นี้เขาเรียกกันเป็นการตัดเสบียงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ถ่ายเทสนับสนุนเข้าไปฝั่งรัสเซียอย่างไรก็ตามจีนก็ทำการตอบโต้ว่าที่ผ่านมากลุ่มของฝั่งสหรัฐอเมริกากลุ่มนาโต้เคยถล่มสถานทูตของจีนมาก่อนนั่นหมายความว่าคำตอบก็คือว่าจีนไม่มีความจำเป็นใดๆนะครับที่จะไม่ให้การสนับสนุนฝั่งรัสเซียอย่างไรก็ตามมาตรการตอบโต้ของวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียด้วยการยึดเครื่องบินนะครับที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ของฝั่งตะวันตกทั้งหมดไว้นะครับและเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการนะครับเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มนะครับว่าจะทำการยึดธุรกิจของชาติตะวันตกทั้งหมดนะครับที่ทำการคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วปลายทางของมันจะจบที่การเจรจาหลังจากสงครามในยูเครนที่สหรัฐอเมริกาและรัสเซียใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการต่อสู้เอาชนะทางปัญญานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำ
กินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว